ป๋าทุกคนเห็ดอะไรนะสาวเปียเห็ดปลวกแกน้อยค่ะโอ้มีแต่จุ่มๆเลยเนาะค่ะเป็นเง่าเป็นเง่าเลยครับทุกคนโอ้เก็บเร็วไม่ได้นะครับน้องเปราะบางมากต้องค่อยๆเก็บครับโอ้ยเป็นเงาเป็นเงาเลยครับแกงอร่อยนะคะหอมหวานได้แกงเลยเนาะสาวเปียได้แกงเลยล่ะค่ะพี่ต้องก็เจอเยอะอยู่เนาะเยอะมากเลยครับตอนนี้มันย้อนแสงเนาะเดินไปไหนก็ไม่มีเหตุครับโลแล้วเดินโลหนึ่งเดินโลสองโลเจอเห็ดดอกหนึ่งเก็บเร็วไม่ได้เนาะสาวเปียค่ะดอกน้องเปาะมาครับอยู่เละสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอาพ่อใหญ่แม่ใหญ่ FC เก่าเลฟซีใหม่ทุกคนนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมในช่องเดินป่ากับบ่าวไทยเหมือนเดิมครับวันนี้ก็วันที่23มิถุนายนแล้วนะครับปีพ.ศ.2565ครับวันนี้ก็มาพิกัดเดิมครับผมป่าบ้านหนองเม็กตำบลห้วยขาอำเภอบุญทลิกจังหวัดอุบลราชธานีครับวันนี้ก็สาวเปียกับบ่าวไทยก็ได้มาเลาะเข้าป่าหาเห็ดเหมือนเดิมครับคิดถึงเห็ดครับผมเมื่อวานก็มาป่าครับเมื่อวานแต่ว่าไม่ได้มาเห็ดเมื่อวานขึ้นไปเล่นน้ำอยู่ข้างบนครับมาที่ป่าบ้านหนองเม็กเนี่ยนะครับจะไปหาเล่นน้ำครับวันก่อนพวกผมก็ไม่ได้เห็ดก็เลยไปหาเล่นน้ำคลายเครียดเลยครับร้อนก็ร้อนเห็ดก็ไม่มีให้หาครับวันนี้สาวเปียก็คิดถึงเห็ดก็เลยชวนบ่าวไทยมาหาเห็ดเหมือนเดิมครับก็ไม่รู้ครับว่าจะมีเห็ดให้เก็บหรือเปล่าวันก่อนก็ได้เห็ดอยู่ 4-5 ดอกครับผมเหนื่อยใจมากครับไม่รู้ว่าเห็ดจะออกตอนไหนครับเอาล่ะครับทุกคนเดี๋ยวมารอลุ้นรอรับชมกับพวกผมครับว่าวันนี้บ่าวไทยกับสาวเปียจะมาหรือเปล่าไปกันเลยครับดอกแรกแหกหมันของเราครับเห็ดพึ่งดำค่ะกับเห็ดพึ่งดำเนาะสาวเปียค่ะดอกสวยๆเลยครับเห็ดแดงหนาครับโอ้ยดอกสวยๆเลยครับโอ้สวยมากเลยนะคะคิดถึงเห็ดเนาะสาวเปียค่ะเมื่อวานหนีไปเล่นน้ำครับดอกบานแล้วค่ะเห็ดแดงก่อครับโอ้ยดอกน้องสมบูรณ์มากเลยนะครับจะโดนแมลงกินสวยมากเลยค่ะเห็ดพึ่งดำครับโอ้ยน่าจะดอกแบบนี้เนาะสาวเปียค่ะดอกสมบูรณ์มากเลยค่ะโอ้ยเห็ดแดงก่อครับทุกคนโอ้ยบ่าวชายระยะได้จะแบบนี้สวยมากเลยค่ะป๋าทุกคนเห็ดอะไรนะสาวเปีย
เห็ดปลวกแกน้อยค่ะโอ้มีแต่จุ่มๆเลยเนาะค่ะเป็นเง่าเป็นเง่าเลยครับทุกคนโอ้เก็บเร็วไม่ได้นะครับน้องเปราะบางมากต้องค่อยๆเก็บครับโอ้เป็นเง่าเป็นเง่าเลยครับแกงอร่อยนะคะหอมหวานได้แกงเลยเนาะสาวเปียได้แกงเลยล่ะค่ะที่ต้องก็เจอเยอะอยู่เนาะเยอะมากเลยครับตอนนี้มันย้อนแสงเนาะเดินไปไหนก็ไม่มีเห็ดครับโลละเดินโลนึงเดินโล2โลเจอเห็ดดอกนึงเก็บเร็วไม่ได้เนาะสาวเปียค่ะดอกน้องเปาะมาครับอยู่เละเป็นเง่าเป็นเง่าเลยครับสวยมากเลยนะคะแกงนี่อร่อยค่ะรสชาติก็จะเหมือนเห็ดเข็มทองเข็มทองเหรอครับเปียเหมือนกันเลยแหละค่ะมันย้อนแสงนะตรงนี้เอาไปทำอะไรอร่อยมั่งสาวเปียเอาไปแกงเหมือนแกงเห็ดเราที่เราแกงนี่เปล่าใช่ค่ะเอาไปแกงเอาไปทำรสชาติน้องจะเป็นยังไงรสชาติก็จะเหมือนเห็ดเข็มเห็ดเข็มทองเหมือนเห็ดปลวกอร่อยเหมือนกันเลยค่ะแต่ดอกเล็กต้องเจอเยอะๆถึงจะพอแกงแต่เราก็เจอเยอะเนาะเจอเยอะค่ะยังมีอีกเยอะเลยนะครับทุกคนเง่าเดียวสาวเปียยังเก็บไม่แล้วเลยครับเก็บใส่ถุงค่ะเราเนาะสวยๆเลยเนาะค่ะตรงนี้ก็ยังมีนะครับทุกคนเป็นเง่าเป็นเง่าเลยครับนี่เง่าเดียวสาวเปียก็เก็บไม่แล้วง่ายหรอกครับต้องเก็บใจเย็นเก็บเร็วไม่ได้นะครับทุกคนต้องเก็บใจเย็นเห็ดก็ไม่รู้จะยังไงเนาะสาวเปียเห็ดแดงกอกวันนี้เราได้ดอกสวยอยู่เนาะวันนี้ได้ก็มีสวยอยู่ค่ะดอกตูมอยู่ค่ะวันนี้ก็ได้เห็ดพึ่งดำ2ดอก3ดอกเห็ดกอแดง2ดอกครับดีที่มาเจอเห็ดปลวกไก่น้อยเนาะเมื่อวานเราก็หนีเห็ดไปเล่นน้ำเนาะไปเล่นน้ำค่ะเมื่อวานมาเล่นบนภูเนี่ยนะครับภูป่าบ้านหนองเม็กเนี่ยแหละครับบางคนก็เรียกว่าแก่งอีแสงเนาะสาวเปียบางคนก็เรียกว่าอะไรนะแก่งวังแสงเหรอห้วยวังแสงแล้วแต่คนเรียกเนาะค่ะจะเรียกแก่งก็ไม่ผิดนะเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็เป็นแก่งเนาะค่ะน้ำก็พอได้เล่นเนาะบ่อไทยก็ถือว่าน้ำก็เยอะโอ้น้ำเยอะมากเลยครับเมื่อวานผมไปเล่นน้ำใสมากพอได้เล่นเลยนะครับร้อนๆก็อุ้ยอากาศเย็นๆไม่ร้อนเลยนะคะไปนั่งตรงร่มเย็นสบายเก็บยาวๆเลยครับทุกคนมาได้พอละมาพรุ่งนี้ครับทุกคนเข้าข้างบนแมวแล้วสาวเปียนะมาครับทุกคนสาวเปียว่าพรุ่งนี้ดอกวุ้นมีดอกจูมๆมาแล้วสาวเปียใช่ค่ะเก็บแรงไม่ได้นะครับต้องค่อยๆเก็บเห็ดเข็มทองเป็นยังไงนะสาวเปียคือเห็ดอะไรเห็ดเข็มทองก็คือเห็ดที่เขาขายที่เป็นถุงน่ะเหรอใช่ที่สาวเปียมาผัดอ่ะนะใช่ค่ะอ๋ออย่างนี้แล้วก็ไปผัดได้ดิผัดก็ได้ค่ะผัดก็น่าจะผัดได้เพราะแต่ว่าสาวเปียก็ยังไม่เคยผัดน่าจะอร่อยนะต้องลองแล้วครับทุกคนปกติสาวเปียชอบซื้อเห็ดเข็มทองไปผัดกับหมูยอเนาะมันผัดกะเพราอร่อยมากเลยครับเป็นเง่าเป็นเง่าเลยครับมีอีกนะครับทุกคนเดี๋ยวจะให้ดูอีกเง่าข้างบนยิ่งสวยเนาะสาวเปียค่ะเยอะค่ะเยอะมากครับเต็มภูไปหมดเต็มโพนไปหมดไม่รู้ยังไง
ห็ดก็ไม่รู้จะยังไงครับพวกผมก็เหนื่อยกับเหนื่อยตามเห็ดแล้วล่ะครับฝนก็มีเนาะสาวเปียฝนก็มีแดดก็มีแล้วแต่เห็ดไม่ออกครับไม่รู้จะยังไงขาสั่นเก็บช้าไม่ได้นะครับทุกคนเก็บเร็วบ่าไทยเก็บเร็วไม่ได้เออเก็บเร็วไม่ได้อู้จะรอดมันที่เราเจอไม่เยอะขนาดนี้เนาะสาวเปียใช่ค่ะแต่ตัวนั้นแถมที่เจอเป็นบานด้วยเนาะโดนฝนด้วยอันนี้ไม่โดนฝนดอกเขาไม่โดนฝนน้องดอกจะสวยมากรอบนั้นโดนฝนเขาไม่สวยได้สักครึ่งถุงอะแกงค่ะน้องก็เอาไปถึงก็ไปแช่น้ำไว้เพราะว่าน้องไม่โดนดินหรอกไอตอนล้างยังไงสาวเปียไม่ล้างยากอะแช่น้ำพอแช่น้ำเอาเพราะน้องไม่ได้โดนดินเนาะค่ะไม่ได้เหมือนพวกเห็ดปกติน้องออกไม่ยังไม่โดนฝนค่ะถ้าโดนฝนก็จะล้างแล้วอันนี้คือยังจูมอยู่นะสาวเปียค่ะยังจูมน้องมึงเกิดจูมกำลังสวยเลยค่ะบนก็เป็นเง่าเลยครับทุกคนไม่ได้แล้วง่ายหรอกครับถ่ายยาวๆเลยเอาให้ได้สักเต็มถุงเอาสักเต็มถุงเลยครับฝั่งนู้นก็มีเหรอสาวเปียฝั่งนู้นก็มีค่ะฝั่งนู้นก็ยังมีอยู่นะครับเยอะเลยค่ะเยอะมากทุกคนเก็บเห็ดต้องไม่รีบบอกไทยเก็บเห็ดอะไรก็แล้วแต่นะครับทุกคนเก็บใจเย็นถ้าเราเก็บเห็ดตัดขาไปเลยมันก็ถ้าเป็นเห็ดพึ่งเห็ดอันนี้ก็เอาไปก็ทำความสะอาดง่ายเนาะบอกไทยใช่ไปถึงก็ปกติคือบ่าวไทยกับสาวเปียจะประคบประหงมอย่างดีเลยนะครับเห็ดเก็บช้าๆค่อยๆเก็บอยากเก็บสวยๆแล้วไม่อยากให้เห็ดช้ำตัดขาอย่างดีๆแล้วก็อะไรนะเวลาเก็บก็เป่าบ่าวไทยที่ถึงขั้นเป่าเห็ดเลยนะครับทุกคนเป่าดินออกเป่าดินออกครับประคบประหงมอย่างกับลูกน้อยเพราะอย่างนี้สาวเปียโอ้ทุกคนตอนนี้เป็นเหง้าอยู่เลยนี่ตรงนี้เขาเริ่มบานเลยหลอกจูมนะมาครับนี่ทุกคนนี่ขายาวนี่ขายาวเลยครับเยอะมากทุกคนเก็บเห็ดมาเลือกได้โอ้ยเป็นเง่าเลยเก็บเสร็จน้องก็จะเป็นขาวๆไปนี่ขายาวๆแล้วเนาะต่อเปียไม่มีเห็ดอะไรก็เอาเห็ดเข็มเห็ดบวกไข่น้อยเนี่ยนะครับอาสับเปียแล้วที่เป็นเห็ดส้มๆนี่เห็ดอะไรนะนั้นเรียกว่าเห็ดอะไรนะอะไรเห็ดปากนกเห็ดปากนกอู้ถ้าดอกเขาสวยมากเลยนะครับเห็ดปากนกบ่าวไทยชอบมากเห็ดงอกแดงเนาะดอกเขาจะเป็นสีแดงรสชาติเป็นไงนะสับเปียเห็ดปากนกเหมือนเห็ดปวกเลยนะคะเห็ดปากนกแต่น้องจะออกน้อยน้อยเนาะไม่ออกเยอะที่น้องออกก็จะมีเยอะๆหน่อยก็ประมาณแต่ผม 5-6 ดอกผมเคยเจอแบบ3ที่ดอกครับทุกคนแบบน้องดอกแบบแข็งๆตุ้มๆเลยเก็บสนุกมากน้องดอกแบบแข็งๆมันเห็ดปวกเลยครับแต่น้องออกน้อยเนาะใช่ค่ะน้องออกน้อยโอ้ถ้าได้เก็บแบบถ้าเป็นเง่านะครับทุกคนโอ้เก็บสนุกมากเก็บยาวๆเลยครับนี่สาวเปียกับบ่าวไทยก็ลากยาวเลยค่ะได้เลยครับให้พ่อแม่พี่น้องดูกันให้หายคิดถึงกันเลยครับ ต้องรอช่วงเห็ดออกใหม่เนาะสาวเปียค่ะช่วงนี้ฝนก็หายไปเลยเนาะบ่าวไทยร้อนมากครับดินแห้งจนว่าบ่าวไทยกับสาวเปียได้หนีไปเล่นน้ำเมื่อวานก็มานะครับป่าดินแห้งเลยค่ะดินแห้งมากครับตอนนี้แล้วตอนแรกวันนี้ว่าจะไม่ได้คลิปเนาะสาวเปียดีค่ะที่มาเจอเห็ดที่แรกสาวเปียว่าไม่ได้เห็ดได้นิดหน่อยก็จะเอาไปแกงเนาะบ่าวไทยจะเอาไปแกงครับได้10-20ดอกก็จะเอาไปแกงวันนี้เราก็ได้อยู่เนาะเห็ดปวกไข่น้อยเนี่ยเยอะมากเลยนะครับทุกคนข้างบนนี่เป็นเง่าเลยครับถ้าเจอคนที่เขาชอบเหมือนสับเปียเนี่ยดอกสวยไม่สวยเขาก็เอานะคะเพราะว่าช่วงนี้แกงอร่อยเนาะ
ช่วงนี้ก็ไม่มีเห็ดด้วยครับแกงอร่อยประเด็นคือช่วงนี้ก็ไม่มีเห็ดด้วยถ้าเขามาหาเห็ดปกติเขาก็เก็บเหมือนกันนะคะคนอื่นก็เก็บเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้ออกไปเลยเนาะเห็ดปลวกไก่น้อยนี่ไม่ได้ออกไปทุกที่เนาะแล้วแต่ที่เขาออกค่ะจะเขาจะมีเชื้อแบบนี้เขาถึงจะออกตรงที่เคยออกจะออกประจำค่ะออกทุกรอบคุณบ่าวไทยพรุ่งนี้จะสวยแค่ไหนสวยมากเลยครับเก็บกันยาวๆเลยเก็บแป๊บเดียวจะได้ครึ่งถุงแล้วค่ะถ้ายังไม่หมดเลยนะครับทุกคนมันเยอะมากออกเต็มโพนเนาะเสาเปียเป็นเง่าเป็นเง่าเลยครับเราก่อนที่เสาเปียเก็บไปแม่เสาเปียก็แกงค่ะโอ้ยเสาเปีย11นาทีกว่าแล้วอะผมว่าเดี๋ยวไปเก็บเง่าหลังๆนี่จะได้กอเร็วๆให้พี่น้องดูกันแล้วล่ะเก็บเร็วก็เก็บไม่ได้ครับน้องดอกเปาะมากเก็บเร็วน้องก็จะดอกหักดอกไม่สวยพอนะเงานี้พอแล้วค่ะนะครับทุกคนดูโอ้ยเป็นขาวๆเลยครับโอ้ยนี่เสาเปียเก็บยาวๆเลยครับเง่านี้ยิ่งกว่าเง่าแรกมั้งเสาเปียเง่าแรกก็ยังว่าเสาเปียก็ไม่รู้ว่าจะเก็บยังไงเก็บเยอะมากไม่รู้จะเริ่มเก็บยังไงก่อนวันนี้บ่าวไทยกับสาวเปียก็เดาใจเห็ดไม่ถูกแล้วครับว่าจะออกตอนไหนอีกจะออกเห็ดอะไรต้องรอดูครับตอนนี้ก็ไม่มีใครได้มาหาเลยค่ะช่วงนี้ก็ไม่มีคนมาเห็ดมีแต่คนทำคิดนี่แหละครับได้เลาะมาดูมาจอบทุกวี่ทุกวันไม่มาก็ไม่ได้คิดถึงไม่มาก็คิดถึงเห็ดคิดถึงป่ากลัวมาแล้วเห็ดแก่มันจะมีที่ที่แบบว่าเราชอบเดินดูทุกวันนะครับทุกคนพอไม่ได้เดินดูวันเดียวเห็ดบ้านเห็ดแก่โอ้ยเป็นตาเหลือใจครับดูทุกวันเนาะไม่เห็นบางทีน้องก็ไม่ออกที่เดิมเนาะเหมือนเห็ดละงงอย่างงี้น้องก็จะเหยียบไปอีก พ่อแม่พี่น้องที่ชอบมาเดินหาเห็ดเนาะสาวเปียเคยเก็บตรงไหนเวลาช่วงเห็ดมันออกเนาะถ้าตรงนั้นไม่มีก็เดินรอบๆนะครับพยายามเดินหารอบๆหน่อยห่างๆเผื่อน้องเหยียบไปออกที่อื่นน้องชอบออกเหยียบบางทีน้องก็จะไม่ออกที่เดิมนะครับโอ้จ่ายกันยาวๆเลยครับทุกคนเหยียบมันมากเลยถ้าดอกใหญ่เหมือนเห็ดปลวกเนี่ยโอ้โหโอ้สุดยอดนะครับเต็มตะกร้าเลยแหละครับตรงนี้แต่นี่คือฝนไม่ตกเนาะสาวเปียฝนไม่ตกใส่น้องน้องก็เลยสวยถ้าโดนฝนก็จะเก็บลำบากหน่อยดอกสวยๆเลยครับวันนี้สับยาก็จะเอาไปแกงให้บ่าวไทยลองชิมดูค่ะได้แกงแล้วครับวันนี้รอบนั้นบ่าวไทยก็รอบไปแล้วได้น้อยบ่าวไทยก็ได้กินนิดหน่อยแม่สับยาไปแกงรวมกับเห็ดอันอื่นเนาะ แกงรวมกับพวกเห็ดขาวดินเห็ดบานครับรวมกับเห็ดขาวถ้าแกงแต่เขาเนี่ยจะหอมจะอร่อยค่ะเรานั้นเก็บไม่ค่อยได้น้องบ่าวไทยน้องเปียกฝนด้วยแหละถ้าไม่เปียกฝนนี่จะสวยมากครับถ้าไม่เปียกฝนก็จะเป็นแบบนี้แหละค่ะเก็บเร็วก็ไม่ได้นั่งอยู่นี่แล้วยาวๆเลยนี่สาวเปียกเก็บเร็วที่สุดแล้วนะครับพยายามเก็บเร็วที่สุดแล้วเร็วได้แค่นี้จริงๆครับถ้าคนเก็บเห็ดเนาะคนเก็บเห็ดนี่จะรู้ครับน้องดอกเล็กค่ะตัดขาก็ลำบากเชื้อเป็นเงาเป็นเงาก็ให้น้องเป็นเชื้อต่อไปน้องจะได้ออกให้พวกเราเก็บไปกินกันต่อไปครับธรรมชาติสร้างง่ายส่วนมากเก็บก็จะไม่ค่อยได้เขี่ยได้อะไรนอกบ่าไทย
ส่วนมากก็จะเก็บเอาแต่ดอกที่เห็นเพราะว่าถ้าเก็บแบบเคลียร์มันก็จะหมดไปเลยแล้วก็มาหาวันหลังมันก็จะไม่มีแล้วนอกบ่อไทยใช่ครับเหมือนเห็ดพึ่งอะไรแบบนี้บางทีสับเยอะกับบ่อไทยก็เหลือไว้ด้วยดอกเล็กแต่ส่วนมากถ้าเป็นคนถ่ายคลิปคือถ้าเจอเห็ดจะเปิดใบไม้เนาะใช่ค่ะแต่คือ จะไม่ได้ไปเคลียร์ดอกเล็กดอกน้อยคือไม่ได้เคลียร์ไปเลยนะครับคือจะเปิดดอกเบิดใบไม้แบบว่าถ่ายรูปหรือแบบถ่ายคลิปให้พี่น้องดูกันมันจะได้สวยๆครับส่วนมากก็เหลือไว้ด้วยนอบอกค่ะเหลือดอกเล็กไว้เก็บวันหลังด้วยจะเก็บดอกเล็กไว้วันหลังมาแล้วก็จะได้เก็บอีกน้องก็โตพอดีวันสองวันเป็นเงาเป็นเงาเลยครับทุกคนมาสาเปียในถุงครึ่งถุงแล้วครับทุกคนเยอะมากยังไม่หมดนะฝั่งนู้นก็ยังมีเยอะเลยนะครับทุกคนฝั่งนู้นยิ่งสวยกว่าฝั่งนี้อีกบ่าวไทยวันนี้ตรงข้างล่างน้องก็มีตัวกินอยู่มีตัวช่วยกินอยู่ครับมีพี่มาขาช่วยกินฝั่งนู้นเราจะเร่งวิดีโอเร็วๆให้พี่น้องดูกันโอ้ยทุกคนผมลืมไปเลยยังมีเง่าหนึ่งอยู่ข้างบนนะครับโอ้โหไม่ได้ขยับไปไหนแล้วครับคลิป17นาทีแล้วครับโทรศัพท์ไม่ดับ โทรศัพท์แบตไม่หมดก่อนไม่ร้อนก่อนก็อะไรจะตายก่อนอะไรจะเดี้ยงก่อนกันครับระหว่างหลังสาเปียกับแบตโทรศัพท์สาเปียนี่น่าจะตกไม่เคยถ่ายนานขนาดนี้เนาะสาเปีย17นาทีแล้วครับสาเปียนี่น่าจะตกโพนถ่ายยาวๆเลยทุกคนไม่มีเห็ดอะไรเราก็หาเห็ดเราก็เก็บเห็ดอันนี้แหละเห็ดอะไรก็เอาไปหมดแล้วแนวแซ่บเหมือนกันเนาะสาเปียแซ่บเหมือนกันแล้วไม่ค่อยได้เจอนะคะส่วนมากเราจะออกเป็นหน้าเหมือนกันหน้าเขาออกเขาก็จะออกเหมือนกันไม่ได้ออกตลอดนะครับไม่ได้ออกไปเลยนะครับเห็ดไอเห็ดอันนี้ก็ไม่ค่อยได้เจอเนาะช่วงเห็ดออกเยอะก็ไม่ได้ว่าเจอตลอดเนาะค่ะไม่ค่อยได้เจอหรอกค่ะนี่คือเจอเยอะมากเลยครับก็ว่าได้เก็บแบบอู้เยอะมากเก็บสะใจมากเลยทุกคนถ้าเป็นเห็ดปวกเนาะเสาเปียเป็นเห็ดปวกโอ้ถ้าขนาดนี้นะล้นตะกร้าไปแล้วครับเห็ดปวกก็งัดมันเลยแหละจกมันเลยนะครับถ้าเป็นเห็ดปวกโอ้ยบ่าวไทยไม่เคยถ่ายวิดีโอนานขนาดนี้มาก่อนเลยทุกคนเปียก็จะเร่งเก็บให้เนาะไปปอไทยดูทุกคนดูฝั่งนู้นก็ยังมีอีกเยอะสาวเปียว่ามีแต่สวยด้วยมาต่อกันเลยครับทุกคนตัวนี้มีแต่ดอกตูมเนาะบ่าวไทยมีดอกสวยๆนะครับตูมๆดูค่ะจะเต็มถุงแล้วนะครับทุกคนได้แกงแล้วล่ะครับตรงนี้มีจะดอกสวยๆแล้วครับบ่าวไทยกับสาวเปียนี่แทบจะนอนเก็บเห็ดเลยทุกคนนั่งแล้วสาวเปียนั่งแล้วครับนั่งกับพื้นเลยบ่าวไทยนี่ก็เอาแขนวางกับพื้นเลยตั้งกล้องดีๆเลยนั่งดีๆเลยแหละปวดหลังถ้าก้มก็จะก้มนานปวดหลังค่ะเยอะมากเลยครับทุกคนว
ออนซอนฮอดเสาเปียค่ะเป็นเง่าเป็นเง่าเลยครับยังดีเนาะมาเจอก่อนเขายังดีก็พอมาเจอมันนั้นกูยถ้าเกิดคนมาแบบไม่ได้ถ่ายคลิปนอกเสาเปียเขาเก็บเก็บเก็บดึง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 แป๊บเดียวหมดครับเง่าหนึ่งแต่ทีนี้ดอกน้องจะเป็นยังไงก็ไม่รู้แล้วครับวู้ตรงนี้มีแต่ตุ่มตูมีหลีนอกเสาเปียตูมจริงๆเลยครับแต่ก่อนแถวไร่แถวนาก็เยอะเหมือนกันนะทุกวันนี้ไม่มีแถวไร่แถวนาแต่ก่อนอยู่แค่แถวไร่แถวนาเนาะเสาเปียก็ได้เก็บได้กินละเห็ดปวกก็ยังไม่ออกเนาะยังค่ะเห็ดปวกไม่รู้ยังไงก็ไม่รู้บ้านอื่นเขาเก็บจนเขากินแล้วครับบ้านเรายังไม่ได้กินเลยบ้านเสาเปียไม่ออกยังไม่ออกเห็ดเพาะก็ไม่ออกเนาะปีนี้เห็ดเพาะทุกรอบพ่อเสาเปียก็หาแถวไร่แถวนาเนาะก็พอได้มีพอได้กินค่ะเห็ดเพาะแพงมากเนาะเสาเปียเขาขายกันแพงค่ะสดๆนี่ร้อยเท่าไหร่เสาเปียไม่ใช่3 400ป่ะสดๆนี่300กว่าบาทเลยเนาะอย่างขนาดเห็ดปวกก็ยัง200 250เนาะจุ่มๆเห็ดสด380 390นู่นแหละค่ะขายสดแพงมากแล้วยิ่งอู้ยิ่งล้างนึงส่งแบบที่เราส่งเนาะเสาเปียก็ต้องคิดค่าขนส่งค่ากล่องค่าเราไปส่งค่าเรามาล้างค่าเรามานึ่งทำความสะอาดไม่ทำความสะอาดยากเนาะเห็ดเพาะต้องมาขูดมาล้างน้องน้องยิ่งอยู่ในดินด้วยเนาะ ทำความสะอาดยากมากทุกคนพอๆกับเห็ดปวกเนาะล้างยากกว่าจะเอาดินออกพวกเห็ดผึ้งเห็ดอะไรเนาะถึงจะล้างง่ายค่ะเห็ดผึ้งเนี่ยล้างง่ายสุดเห็ดละโงนก็ล้างลำบากขาเขาจะมีดินเยอะเห็ดผึ้งเนี่ยล้างง่ายสุดแล้วค่ะพวกเห็ดผึ้งเราเปียเก็บได้เยอะมากครับทุกคนเราทายได้นอนเลยนอนกับพื้นเลยครับนั่งเลยสาวเปียก็นั่งเลยไม่ไหว ก้มนานกับปวดหลังเนาะกว่าจะเก็บเข้าเสร็จจริงๆนะเงาหนึ่งนี่ก็ได้แกงน้อยแล้วเนาะเสาเปียค่ะพอดีแล้วเอาไปแกงเนาะแบ่งให้ยายกินด้วยเนาะค่ะแกงใส่พริกสวนอ่ะแกงใส่พริกอ่อนอร่อยไปค่ะไปดูอีกคูนึงสุดท้ายท้ายสุดแล้วครับทุกคนหมดแล้วครับสาวเปียเก็บจนปวดมือเลยมันจะดอกสวยๆจริงๆนะครับทุกคนมดก็เยอะเนาะสาวเปียมดดำนั่งใส่มดเลยครับป่าเงียบมากเลยค่ะป่าไม่มีคนมาเลยครับเงียบกิ๊บเลยป่าเงียบมากเลยครับเหมือนมีกันอยู่2คนนะครับได้ยินแต่เสียงนกอีกเง่านึงครับของแท้แล้วครับรอบนี้อู้เห่านี้ยังสวยเนาะแถวเปียถ้าน้องโดนฝนนี่จบเลยแล้วเหรอเปียเนาะจบเลยถ้าฝนตกนี่จบเลย
ดอกน้องจะสวยอยู่แต่ว่าน้องจะเปื่อยจะเละแต่เก็บก็ลำบากค่ะเก็บก็ลำบากครับถ้าฝนตกจะเอาไงต่อดีสาเปียเราเก็บเสร็จเก็บเสร็จก็ว่าจะเดินเลาะสักแป๊บนึงค่ะเผื่อเจอเห็ดอีกน้องบ่าวไทยเผื่อเจอเห็ดหน่อยครับเห็ดปลวกไก่น้อยก็เอาค่ะเผื่อเจอเห็ดเห็ดพึ่งเลือดเนาะพึ่งเลือดพึ่งขาลายเผื่อเจอเห็ดได้เก็บเห็ดพึ่งดำเห็ดพึ่งขาลายได้เก็บเห็ดพึ่งเพิ่มเนาะช่วงตอนเห็ดมันออกนะครับทุกคนถ้าคนที่เคยมาป่าบ้านหนองนี้ก็น่าจะรู้จักตลาดเห็ดเนาะเดินแถวนั้นก็ได้เก็บแล้วครับเห็ดขาวเห็ดดินเห็ดแดงเห็ดพึ่งพึ่งเลือดพึ่งขาลายพึ่งดำเนาะออกไปทั่วเหมือนกันพึ่งมองออกไปทั่วครับอุ้ยรอดไปแล้วเห็ดบดดินเนาะคักโพดเนาะสาวเปียเดินไปไหนก็เจอไปไหนก็เจอสาวเปียกับบ่าวไทยเดินหนีเห็ดจนได้เดินหนีเห็ดครับเยอะมากไม่มีตะกร้าใส่ไม่อยากมองเห็นอยู่จนตอนนี้ครับทุกคนไม่มีเห็ดให้เก็บเพราะว่ามองเห็นเราก็เสียดายเนาะบ่าวไทยก็อยากเก็บจนว่าได้ขี่รถหนีเห็ดรีบหนีรีบเดินออกมาสาวเปียว่าอยากหลับตาเดินไม่อยากเห็นแล้วก็เสียดายพอเวลาเราเห็นเราก็อยากจะเก็บครับเสียดายไม่มีที่ใส่เนาะไม่เก็บก็ไม่ได้เก็บใส่ถุงน้องก็ไม่สวยเป็นเห็ดผึ้งเก็บใส่ถุงน้องดอกน้องช้ำน้องอะไรน้องไม่สวยค่ะเก็บยาวๆเลยเนาะต่อเพียใจเย็นๆเก็บใจร้อนไม่ได้จะหมดแล้วครับทุกคนอีกนิดเดียวเห็ดบดขอนก็ไม่รู้จะยังไงเนาะสาวเปียสาวเปียเจออยู่นะคะแต่ว่าดอกเล็กเนาะป่าไทยเจอเป็นไอ้นั่นมันอยู่ครับที่มันโผล่ออกมาจากขอนไม้ครับแต่ไม่เยอะแต่ว่ามีให้เห็นอยู่ครับไม่รู้ว่าจะออกต่อหรือจะยังไงแต่รอบนี้เราก็เลยเก็บเห็ดบดขอนนิดเดียวเนาะที่ได้เยอะคือเห็ดขอนขาวเนาะใช่ค่ะเห็ดขอนขาวอยู่ข้างบนอีกป่าไทยอันนี้โอ้ยมีอีกเหรอมีนะครับทุกคนสุดท้ายของแท้แล้วค่ะไม่เก็บก็ไม่ได้นะทุกคนพรุ่งนี้มาถ้าไม่เก็บนี่น้องแก่แล้วเนาะน้องบานน้องเปื่อยแล้วครับพรุ่งนี้ยุบไปเลยแล้วพรุ่งนี้นี่ครับเก็บประมาณนี้ครับกำลังสวยกำลังจูมๆนะครับเดี๋ยวเก็บเห็ดบัวไก่น้อยเสร็จก็จะไปเดินรออีกแป๊บนึงครับถ้าเกิดไม่มีก็จะได้หาลายกลับบ้านแล้วครับผู้จัดตรงฐานน้องก็เหมือนเห็ดเห็ดอะไรนะเห็ดเข็มทองเนาะค่ะมืออาจจะเป็นแบบเห็ดเข็มทองแต่ว่าเป็นแบบธรรมชาติเนาะใช่อาจจะเป็นเห็ดเข็มทองแบบธรรมชาติก็ได้ครับทุกคนไอ้เห็ดเข็มทองที่เราซื้อกินนี่แบบเขาเพาะปลูกเนาะเขาปลูกกันน้องดอกสมบูรณ์แต่น้องก็ดอกคล้ายกันน้องบ่าวไทยเหมือนกันเลยล่ะครับผมว่ารสชาติอะไรก็เหมือนกันก็เหมือนกันกลิ่นหอมก็เหมือนกันกลิ่นก็คล้ายกันสาวเปียว่าน่าจะเป็นเห็ดเข็มทองค่ะแต่แบบออกตามธรรมชาติเนาะไม่ได้เป็นแบบปลูกเป็นเห็ดเข็มทองแบบธรรมชาติแต่น้องจะไม่ดอกใหญ่ดอกโตเท่ากับเห็ดเข็มทองครับแต่ว่าถ้าตรงที่สมบูรณ์น้องก็ขายาวดอกใหญ่อยู่นะบ่าวไทยโอ้แต่ถ้าเป็นแบบเห็ดเข็มทองเลยเนาะแล้วเยอะแบบนี้นะโอ้ยเต็มตะกร้าครับทุกคนไปค่ะดูครับทุกคนผลงานโอ้ยมีแต่ดอกสวยๆครับทุกคนได้แกงหม้อใหญ่เลยล่ะครับนี่เกือบเต็มถุงครับเห็ดปลวกครับทุกคนเห็ดปลวกดอกเดียวเนาะต่อเปียโอ้ยน้องอยู่ลึกมากมันน้องออกมันแห้งแล้วบ่าวไทยมดก็เยอะมากเลยครับทุกคน
โอ้ได้ไหมเต่าเปียโอ้โหขาน้องโอ้ขายาวมากครับทุกคนน้องแก่แล้วเนาะน้องยังไม่แก่แต่ว่าดินแห้งค่ะอ๋อไม่ได้น้ำเอาละครับทุกคนตอนนี้ก็ได้เดินทางมาถึงช่วงท้ายคลิปแล้วนะครับมาดูผลงานวันนี้ของบ่าวไทยกันครับทุกคนนี่ครับผลงานของพวกผมวันนี้จะได้เป็นเห็ดก่อแดงนะครับ2ดอกเห็ดผึ้งดำ 3-4 ดอกครับแล้วก็ได้เห็ดแดงหนาประมาณ 2-3 ดอกเนี่ยแหละครับเห็ดบดขอน 2-3 ดอกแล้วก็เห็ดปวกดอกเดียวดอกนึงครับก็ไม่รู้ว่าจะยังไงนะครับเห็ดแดดก็มีแล้วฝนก็มีแล้วตอนนี้ดินแห้งมากเลยครับแดดก็ร้อนมากครับผมไม่รู้ว่าเห็ดจะยังไงครับตอนนี้บ่าวไทยกับสาวเบียก็ไม่รู้ครับว่ารออะไรอยู่ตอนนี้แล้วซิกเนเจอร์ของเราครับทุกคนเห็ดปวกไก่น้อยมีแต่ดอกสวยๆเลยครับรสชาติของน้องสาวเบียว่าจะรสชาติน้องจะเป็นเหมือนเห็ดเข็มทองนะครับอาจจะเป็นเห็ดที่หลายคนไม่รู้จักนะครับหรืออาจจะเป็นเห็ดที่หลายคนก็รู้จักแต่ว่าที่สำคัญคืออร่อยมากครับว่าบ่าวไทยว่าจะให้สาวเปียลองเอาไปผัดให้กินอยู่ครับปกติสาวเปียชอบไปเห็ดเข็มทองไปผัดกับหมูยอครับอร่อยมากสาวเปียว่าน้องอร่อยเหมือนกันครับหอมแล้ววันนี้ยิ่งได้จะดอกสวยๆเลยครับทุกคนน้องมีแต่ดอกจุ่มๆรอบนั้นที่เก็บก็มีแต่ดอกบานๆครับแต่ว่าขาน้องน่าจะใหญ่กว่านี้หน่อยแล้วก็ฝนตกแล้วครับรอบไปแล้วน้องเลยไม่สวยเท่าไหร่ครับถือว่าหมานอยู่ครับทุกคนวันนี้พอได้เอาไปแกงครับเอาละครับทุกคนสุดท้ายนี้นะครับถ้าเกิดพ่อแม่พี่น้องท่านไหนชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของพวกเราบ่าวไทยนะครับแล้วก็เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้บ่าวไทยกับสาวเปียต้องขอตัวลาไปแค่นี้ก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะ